ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับงานซ่อมไมโครกิทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น600วัตต์นะนะครับอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละนะอยู่ไม่ห่างกันเอามาให้ซ่อมนะครับก็ก่อนหน้านี้เขาเคยเอามาให้ซ่อมแล้วตัวนึงอาการเดียวกันนี่แหละนะครับแต่เป็นคนละตัวกับตัวนี้นะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะอาการเออร์เลอร์ไม่รันคาดว่าสาเหตุนะครับน่าจะมาจากมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิวขาดนะก็เดี๋ยวแกะตรวจเช็คดูตรวจเช็คแล้วพบว่ามีมอสเฟตช็อตอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟิวนะครับฟิวขาดครับก็อาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะฮะมีมอสเฟตทางฝั่ง AC ช็อตนะครับแล้วก็ฟิวขาดส่วนต้นเหตุที่ทำให้มันช็อตเนี่ยน่าจะมาจากระบบไฟฟ้านะครับไม่ค่อยเสถียรอะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะมีไฟกระตุกไฟดับไฟกระชากก็เป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุที่ทำให้มอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิวขาดนะครับขอตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวก็คาดว่าน่าจะกลับมาใช้งานได้ครับก็เปลี่ยนฟิวกับมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวัดสัญญาณที่ตัวมอสเฟตทั้ง4ตัวสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับอันนี้ไฟ AC เข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นดูนะครับผมจะใช้แรงดันไฟ DC ที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์เดี๋ยวลองดูนะตัวเครื่องจะสามารถรันได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูทางฝั่ง AC นะครับว่ามีวัตต์ออกหรือเปล่าโอเคนะครับอันนี้สามารถผลิตไฟมีกำลังวัตต์ออกอยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับเพราะว่าตัวกระแสของ power supply ผมลิมิตไว้แค่3แอมป์นะก็อยู่ประมาณ100กว่าวัตต์100วัตต์นิดๆนะครับประมาณ106วัตต์105วัตต์ประมาณนี้นะครับก็ตัวเครื่องสามารถทำงานได้แล้วนะครับตอนนี้ผลิตกำลังวัตต์ออกมาปกตินะครับแต่เดี๋ยวต้องทดลองที่กำลังวัตต์สูงๆดูอีกทีนึงเดี๋ยวประกอบก่อนแล้วค่อยเทสที่วัตต์สูงๆนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทีนี้มาลองเทสที่กำลังวัตต์สูงๆจะใช้กระแส14แอมป์แรงดัน42โวลต์ที่กระแส14แอมป์ก็น่าจะได้อยู่ราวๆน่าจะ400กว่าๆนะครับเดี๋ยวดูกำลังวัตต์400สูงสุด452นะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่ง459วัตต์สูงสุดนะครับที่กระแส14แอมป์โอเคก็ทำงานได้ปกติแล้วนะครับไมโครกิทายอินเวอร์เตอร์600วัตต์นะครับอาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวตัวเครื่องกลับมารันทำงานได้ปกตินะครับ
ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ